สวัสดีครับ EP นี้เราจะมาคุยกันในเรื่อง23วิธีที่คุณจะกลายเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้นะครับในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมีคนมากมายที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราด้วยการกระทําด้วยคําพูดและก็ด้วยความคิดของพวกเขาคนเหล่านี้จะทิ้งมรดกยั่งยืนที่เราให้เกียรติแล้วก็ยกย่องพวกเขานะครับแต่ว่าการเป็นคนที่ให้แรงบันดาลใจแก่คนอื่นนั้นไม่ได้จํากัดอยู่กับใครบางคนเป็นการเฉพาะเท่านั้น ไม่มีคนที่สร้างแรงบันดาลใจคนไหนที่เกิดมาพร้อมกับคุณสมบัตินี้ตั้งแต่เกิดนะครับทุกคนเรียนรู้ที่จะแสดงออกที่จะทําที่จะพูดแล้วก็ที่จะคิดผ่านประสบการณ์ของพวกเขาเราทุกคนมีศักยภาพที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้การที่เราเข้าใจแล้วก็นําหลักการบางอย่างมาใช้จะทําให้คุณกลายเป็นแหล่งแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคนรอบข้างได้ด้วยนะครับ อีพีนี้จะมาสำรวจขั้นตอนและก็วิธีคิดที่เป็นรูปธรรมท,ที่จะช่วยให้คุณใช้ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจของตัวเองได้แสดงให้เห็นว่าด้วยแนวทางที่ถูกต้องใครๆก็สามารถสร้างผลกระทบที่มีความหมายในชีวิตของคนอื่นได้ทั้งนั้นนะครับหากคุณผู้ฟังฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกชอบแล้วก็อยากจะได้เนื้อหาหรือว่าสคริปต์ของ EP ีนี้ในรูปแบบของบทความที่เป็นตัวหนังสือเพื่อที่จะนำไปอ่านทวนซ้ำนะครับก็สามารถที่จะแจ้งขอไฟล์ PDF ไปอ่านได้ฟรี โดยรับฟังวิธีการขอได้ที่ตอนจบของคลิปนี้หรือว่าจะอ่านวิธีการขอไฟล์ PDF ฟรีได้จากคำอธิบายคลิปด้านล่างเลยนะครับ23วิธีที่จะทำให้คุณกลายเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้นะครับ 1. ชีวิตนั้นสั้นเกินกว่าที่จะใช้ชีวิตแบบที่คนอื่นต้องการอย่าพยายามปรับตัวเองให้เหมือนกับคนอื่นเพื่อให้พวกเขาพอใจเสมอไปในโลกทุกยุคทุกสมัย การยอมทำตามคนอื่นไปอย่างง่ายๆมักจะดูเหมือนเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดของมนุษย์ส่วนใหญ่แต่ว่าแก่นแท้ของชีวิตก็คือความเป็นตัวของตัวเองครับเป็นในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นชีวิตคนเรานั้นผ่านไปรวดเร็วมากแล้วก็ทุกช่วงเวลาที่คุณพยายามที่จะตอบสนองความคาดหวังของคนอื่นแค่เพื่อให้พวกเขาพอใจหรือว่าชอบคุณมันก็คือช่วงเวลาที่คุณเสียไปกับการสแสวงหาความสุขของตัวคุณเองเมื่อคุณใช้ชีวิตตามบทที่คนอื่นเขียนไว้ให้ คุณก็จะไม่ได้ทําตามเสียงเรียกร้องที่มาจากจิตใจส่วนลึกของตัวคุณเองและสร้างผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโลกนะครับการปรับตัวเข้ากับคนอื่นอาจจะนํามาซึ่งความสบายใจชั่วคราวก็จริงแต่ว่ามันก็จะดับไฟแห่งความเป็นปัจเจก,กบุคคลที่มีอยู่ในตัวคุณไปหากคุณต้องการสร้างแรงบนันดาลใจให้คนอื่นคุณต้องสร้างแรงบนันดาลใจให้ตัวเองก่อนโดยการยอมรับในตัวตนที่แท้จริงของคุณความจริงใจเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้คนให้สแสวงหาความกล้าที่จะหลีกหนีจากกรอบทางสังคมนะครับ เมื่อคุณใช้ชีวิตอย่างที่ตัวคุณเองเป็นอย่างแท้จริงคุณก็จะทําให้คนอื่นได้รับอนุญาตให้ทําเช่นเดียวกันมันส่งผลให้เกิดแรงบันดาลใจที่แผ่ขยายออกไปไกลเกินกว่าวงจรชีวิตของคุณนะครับเลือกที่จะโดดเด่นมากกว่าที่จะกลมกลืนไปกับคนอื่นและเมื่อทําเช่นนั้นคุณก็จะกลายเป็นพระภาคารแห่งความจริงในโลกที่ต้องการสิ่งเหล่านี้มากขึ้นอย่างมากนะครับข้อ 2. ไม่มีใครช่วยคุณได้เหมือนคุณช่วยตัวเองแน่นอนว่าคนบางคนสามารถช่วยคุณได้บางอย่างแต่สุดท้ายจริงๆแล้ว คุณต้องทํามันด้วยตัวของคุณเองนะครับในเส้นทางชีวิตหลายคนอาจจะเดินเคียงข้างคุณให้การสนับสนุนให้แนวทางแล้วก็ให้กําลังใจแต่ว่าอย่างไรก็ตามความรับผิดชอบในการที่จะดูแลตัวเองและการที่จะเติบโตนั้นขึ้นอยู่กับคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับคนอื่นสามารถให้เครื่องมือแล้วก็บอกภูมิปัญญาที่จําเป็นสําหรับการเดินทางของคุณได้แต่สุดท้ายแล้วการสร้างตัวเองที่แท้จริงต้องมาจากภายในของคุณเท่านั้นครับนี่ไม่ใช่การบอกให้คุณไม่เห็นคุณค่าของคนอื่น แต่ว่ามันเป็นการบอกให้รู้ถึงความสําคัญของพลังที่อยู่ภายในตัวเองเพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อคุณตัดสินใจที่จะ,ะเผชิญหน้ากับบาดแผลที่คุณได้มาเผชิญหน้ากับความกลัวที่คุณมีและลงมือรักษาเยียวยาตัวเองนะครับการพึ่งตัวเองนั้นไม่ได้หมายถึงการทําตัวแปลกแยกจากสังคมหรือว่าไม่คบหาสมาคมกับคนอื่นแต่ว่ามันหมายถึงการเข้าใจว่าจิตใจและร่างกายของคุณคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของคุณ เมื่อคุณเป็นเจ้าของและก็คุณรับผิดชอบการเยียวยารักษาตัวเองคุณไม่เพียงแต่เสริมพลังให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับแต่ว่าคุณยังสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นทําเช่นเดียวกับคุณการเดินทางเพื่อเยียวยารักษาตัวเองของคุณนั้นกลายเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเข้มแข็งของจิตวิญญาณของมนุษย์แสดงให้คนอื่นเห็นว่าพวกเขาก็สามารถที่จะเอาชนะความท้าทายและกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมได้เช่นเดียวกับคุณนะครับข้อ 3. การหาข้อแก้ตัว ทำให้วันนี้ง่ายขึ้นแต่พรุ่งนี้จะยากขึ้นกว่าเดิมการมีวินัยเป็นเรื่องยากในวันนี้แต่ถ้ารักษาไว้ได้พรุ่งนี้จะง่ายขึ้นข้อแก้ตัวนั้นเป็นเขตปลอดภัยของจิตใจมันทําให้วันนี้ง่ายขึ้นต้องรับผิดชอบในวันนี้น้อยลงโทษคนอื่นได้มากขึ้นช่วยลดความยากและความทา้าทายที่เราเผชิญในวันนี้ได้ทันทีคนธรรมดาธรรมดาส่วนใหญ่ชอบแก้ตัวเพราะว่ามันง่ายดีแต่ว่าจริงๆแล้ว ทุกการแก้ตัวที่เราทำมีราคาที่ต้องจ่ายจํานวนมากขึ้นสําหรับตัวเราในอนาคตเสมอนะครับข้อแก้ตัวทุกข้อที่ถูกสร้างขึ้นคือหนี้ที่เราต้องจ่ายในวันพรุ่งนี้นําไปสู่ชีวิตที่ไร้ศักยภาพและความเสียใจที่เพิ่มมากขึ้นในทางกลับกันวินัยคือสิ่งที่สําคัญในการประสบความสําเร็จวินัยต้องใช้ความพยายามและการเสียสละในเวลาปัจจุบันแต่ว่ามันให้ผลตอบแทนในอนาคตที่เราบรรลุเป้าหมายและความฝันของเรากลายเป็นจริง ความไม่สบายใจชั่วคราวที่เกิดจากวินัยมันช่วยสร้างความยืดหยุ่นความเคารพตัวเองและแรงผลักดันวินัยเปลี่ยนอุปสรรคเป็นโอกาสและเปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริงเมื่อคุณเลือกที่จะมีวินัยแทนที่จะคอยแก้ตัวเท่ากับคุณกําลังปูทางไปสู่ชีวิตที่ไม่เพียงแต่ง่ายขึ้นเท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยความสําเร็จและจุดมุ่งหมายอีกด้วยเมื่อคุณเชี่ยวชาญการมีวินัยคุณจะกลายเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นแสดงให้พวกเขาเห็นว่าเส้นทางสู่ความสําเร็จ คือการกระทําที่มุ่งมั่นและสม่ําเสมอไม่ใช่การหลีกเลี่ยงและปล่อยให้ทุกอย่างล่าช้าออกไปนะครับข้อ4ต้องใช้ความกล้าหาญในการ,รเผชิญกับปัญหาและสร้างเส้นทางชีวิตของคุณเองนั่นคือสิ่งที่ทําให้ชีวิตน่าตื่นเต้นนะครับความกล้าหาญนั้นไม่ได้หมายถึงการไม่มีความกลัวแต่เป็นการตัดสินใจที่จะก้าวไปข้างหน้าแม้ว่าคุณจะกลัวก็ตามชีวิตต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นแน่นอนอยู่แล้ว แต่การที่คุณตอบสนองต่อความท้าทายเหล่านั้นต่างหากที่มันกําหนดเส้นทางชีวิตของคุณการเลือกที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาและเดินตามเส้นทางของตัวเองต้องอาศัยความกล้าหาญเพราะว่ามันมักจะหมายถึงการก้าวเข้าสู่สิ่งที่ไม่รู้จักแล้วก็ยอมรับความไม่แน่นอนจุดที่มีความตื่นเต้นที่แท้จริงของชีวิตนั้นจะอยู่ในช่วงเวลาที่คุณท้าทายโอกาสที่จะเข้ามาแล้วก็คุณเอาชนะอุปสรรคและคุณสร้างเส้นทางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคุณการเดินตามเส้นทางที่คนทั่วไปนิยมทํากันนั้นเป็นเรื่องง่าย แต่ความจริงของโลกนี้ก็คือบรรดาผู้ที่บุกเบิกสิ่งใหม่ๆต่างหากที่เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นความกล้าหาญของคุณเมื่อเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากกลายเป็นแสงแห่งความหวังและก็ความเป็นไปได้สําหรับคนรอบข้างการเลือกที่จะกล้าหาญไม่เพียงแต่ทําให้ชีวิตของคุณสมบูรณ์มากขึ้นด้วยการประชนภัยและความสมหวังเท่านั้นแต่มันยังเป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นที่สแสวงหาความกล้าที่จะทําเช่นเดียวกันกับคุณอีกด้วยยอมรับความตื่นเต้นที่มาพร้อมกับการสร้างเส้นทางของคุณเอง และในขณะเดียวกันก็สร้างแรงบนันดาลใจให้คนอื่นทาแบบคุณเช่นเดียวกันนะครับข้อ 5. บางคนต้องการเวลาอยู่คนเดียวเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจในเรื่องนี้ในโลกที่คนเรามักเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารกับผู้คนว่าเป็นเรื่องเดียวกับความสุขคนส่วนใหญ่คิดว่ายิ่งได้รับการยกย่องชื่นชมจากคนอื่นยิ่งได้รับการห้อมล้อมและจับจ้องในฐานะคนสําคัญมากเท่าไหร่ก็ยิ่งควรจะมีความสุขเท่านั้น คุณค่าของความสันโดษจึงมักจะถูกเข้าใจผิดสําหรับหลายๆคนการอยู่คนเดียวไม่ใช่แค่ความชอบส่วนตัวเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับทุกคนเพื่อสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็อารมณ์ที่ดีอีกด้วยในช่วงเวลาที่เราอยู่คนเดียวเราสามารถที่จะไตรตรองความคิดที่จะชาร์จพลังแล้วก็เชื่อมต่อกับตัวตนภายในของตัวเราเองได้อีกครั้งแม้ว่าคนอื่นๆจะไม่เข้าใจถึงความต้องการอยู่คนเดียวแต่การที่เราเคารพความต้องการนี้โดยไม่รู้สึกผิดหรือว่าต้องขอโทษใครเป็นสิ่งที่สําคัญ ความสันโดษช่วยให้คุณประมวลผลความคิดได้มีความชัดเจนมากขึ้นและทําให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์มันเป็นพื้นที่ที่คุณสามารถที่จะฟังเสียงของตัวเองได้โดยปราศจากเสียงรบก,กวนและความต้องการของโลกภายนอกนะครับการที่คุณให้ความเคารพความต้องการอยู่คนเดียวของคุณจะทําให้คุณเป็นแบบอย่างของขอบเขตท,ที่เหมาะสมแล้วก็แนวทางการดูแลตัวเองสําหรับคนอื่นนะครับคุณแสดงให้เห็นว่าการใช้เวลาอยู่กับตัวเองนั้นไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวแต่ว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการรักษาความสมดุล และความเป็นอยู่ที่ดีในโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่งความเต็มใจของคุณที่จะก้าวถอยออกมาจากความวุ่นวายและค้นหาความสงบภายในตัวเองมันจะกลายเป็นตัวอย่างที่ทรงพลังให้คนอื่นทําตามนะครับข้อ 6. อย่าเสียพลังงานไปกับการต้องการสิ่งที่คุณไม่มีความสําเร็จในอดีตของคุณไม่สําคัญอีกต่อไปมุ่งเน้นไปที่ปัจจุบันความปรารถนาสิ่งที่ยังไม่มีนั้นมันเป็นแนวโน้มตามธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์นะครับ แต่มันก็อาจจะสูบพลังงานและความสงบภายในจิตใจของคุณไปมากเช่นกันเมื่อคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณขาดมากเกินไปคุณก็จะพลาดโอกาสที่จะชื่นชมกับเวลาปัจจุบันแล้วก็พลาดการใช้ประโยชน์จากศักยภาพทั้งหมดของคุณในปัจจุบันนะครับในทํานองเดียวกันการยึดติดกับความสําเร็จในอดีตอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตแม้ว่าความสําเร็จในอดีตนั้นจะคุ้มค่าแก่การยินดีหรือว่าการเฉลิมฉลองก็จริงแต่ความสําเร็จที่เคยทําได้แล้วก็อาจจะทําให้เกิดความประมาทได้หากคุณปล่อยให้ความสําเร็จเหล่านั้น มาเป็นตัวกำหนดปัจจุบันของคุณนะครับชีวิตก้าวไปข้างหน้าเสมอดังนั้นคุณควรมีสมาธิกับมันช่วงเวลาปัจจุบันคือช่วงเวลาที่พลังที่แท้จริงของคุณอยู่ตรงนั้นเป็นเวลาที่คุณต้องตัดสินใจลงมือทําและให้ชีวิตของคุณดําเนินไปเมื่อคุณตั้งหลักอยู่กับปัจจุบันคุณก็สามารถที่จะส่งพลังของคุณไปที่การสร้างความสําเร็จใหม่ๆแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่สมาธิไม่เพียงแต่จะทําให้มองเห็นภาพชัดเจนและมีจุดมุ่งหมาย แต่ว่ามันยังเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นใช้ชีวิตในปัจจุบันชื่นชมในสิ่งที่พวกเขามีและทำงานเพื่อสิ่งที่พวกเขาต้องการนะครับข้อ 7. หลายคนไม่มีความสุขเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวิตความสุขมักจะหลุดลอยไปจากคนที่ไม่มีจุดมุ่งหมายหรือว่าทิศท,ทางของชีวิตที่ชัดเจนเมื่อคุณไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตคุณอาจจะรู้สึกหลงทางแล้วก็ล่องลอยไปวันๆโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองมีความสุขหรือไม่ความไม่แน่นอนนี้อาจจะทําให้เกิดความว่างเปล่า นำไปสู่ความไม่พอใจในตัวเองและไม่มีความสุขเลยการเดินทางสู่ความสุขที่แท้จริงเริ่มต้นจากการค้นพบตัวเองเข้าใจคุณค่าเข้าใจความลหลงไหลและรู้ถึงเป้าหมายของคุณเมื่อคุณใช้เวลาสำรวจสิ่งที่มีความหมายต่อคุณอย่างแท้จริงคุณก็สามารถที่จะเริ่มตั้งเป้าหมายที่มีความหมายที่สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงของคุณความชัดเจนนี้ไม่เพียงแต่ผลักดันให้คุณไปสู่ความสมหวังเท่านั้นแต่ว่ามันยังสร้างความยืดหยุ่นปรับตัวได้ให้คุณอีกด้วย เพราะเท่ากับคุณมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนที่ชี้นําคุณผ่านความท้าทายในชีวิตการรู้ว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตจะทําให้คุณตัดสินใจได้ดีซึ่งทําให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยจุดมุ่งหมายและความสุขเมื่อคุณค้นพบและใช้ชีวิตไปตามเส้นทางของคุณเองคุณจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้สแสวงหาความปรารถนาที่แท้จริงของพวกเขานําไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์และมีความสุขมากขึ้นสําหรับทุกๆคนนะครับข้อที่ 8. การสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันและแข็งแกร่งขึ้นทุกวันการเติบโตนั้นไม่ใช่จุดหมายปลายทางสุดท้ายแต่เป็นทุกสิ่งที่เราพบแล้วก็เรียนรู้ตลอดการเดินทางของชีวิตเราคือกระบวนการเรียนรู้ปรับตัวแล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องการค้นหาวิธีปรับปรุงตัวเองนั้นต้องอาศัยความทุ่มเทและความเต็มใจที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงทุกวันทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาคือโอกาสใหม่ในการเติบโต ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการเรียนรู้ทักษะใหม่โอกาสในการได้รับภูมิปัญญาจากประสบการณ์ใหม่หรือเพียงแค่การตระหนักรู้ในตัวเองมากขึ้นแม้เพียงวันละเล็กวันละน้อยสิ่งสําคัญก็คือความสม่สําเสมอความพยายามเล็กน้อยในแต่ละวันจะสะสมมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปและในที่สุดมันจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเมื่อคุณสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่คุณไม่เพียงแต่ปรับปรุงชีวิตของคุณเท่านั้นแต่ว่าคุณยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างอีกด้วย ความมุ่งมั่นของคุณจะดีขึ้นและแข็งแกร่งมากขึ้นทุกวันเป็นตัวอย่างที่ทรงพลังของความยืดหยุ่นและความมุ่งมั่นการเดินทางเพื่อการพัฒนาตัวเองนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปแต่คุณจะค้นพบจุดแข็งที่แท้จริงของคุณได้จากการที่คุณท้าทายตัวเองให้ทําให้ดีกว่าที่ผ่านมาอยู่เสมอเมื่อคุณพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นตัวตนที่ดีที่สุดของตัวเองอยู่เสมอคุณไม่เพียงแต่บรรลุถึงความสมหวังในชีวิตของตัวคุณเองแต่ว่า คุณยังกลายเป็นแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจและแรงจูงใจสําหรับคนอื่นในเส้นทางการเติบโตของพวกเขาอีกด้วยนะครับข้อ 9. การไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องปกติแต่คุณไม่ควรแสดงความไม่เคารพคนอื่นการไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องปกติธรรมดาในปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกที่มีความหลากหลายซึ่งความคิดเห็นและมุมมองของคนเรานั้นแตกต่างกันไปได้อย่างมากวิธีที่คุณจัดการกับความไม่เห็นด้วยเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับ ความเคารพเป็นรากฐานสําคัญของความสัมพันธ์ที่ดีและไม่ควรประนีประนอมแม้ในช่วงเวลาที่มีความขัดแยง้งเมื่อคุณไม่เห็นด้วยแต่ไม่เห็นด้วยแบบที่เคารพคนอื่นคุณก็จะเปิดประตูสู่การสนทนาแบบสร้างสรรค์ซึ่งทั้งสองฝ่ายสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกดูถูกเยาะเย้ยถากถางหรือว่าถูกโจมตีวิธีนี้ไม่เพียงแต่ช่วยรักษาความสัมพันธ์เท่านั้นแต่ว่ายังสร้างความเข้าใจและการเติบโตร่วมกันอีกด้วยสิ่งสําคัญก็คือขอให้จําไว้ว่า ความถูกต้องนั้นไม่มีค่าสูงเท่ากับการเป็นคนใจดีและเห็นอกเห็นใจคนอื่นการไม่เห็นด้วยอย่างเคารพคนอื่นช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็นำไปสู่การแก้ปัญหาที่อาจจะคิดไม่ถึงมาก่อนการรักษาความเคารพคนอื่นแสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่และสติปัญญาทางอารมณ์ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สร้างแรงบนันดาลใจให้คนอื่นได้ทำเช่นเดียวกันในโลกที่มักจะเกิดความขัดแย้งความสามารถในการยอมรับการไม่เห็นด้วยด้วยการให้คนอื่นยังคงมีศักดิ์ศรี อาจจะเป็นพลังสําคัญในการสร้างความสามาคัคคีและความก้าวหน้านะครับข้อ10อย่าพูดว่าสิ่งนั้นไม่มีวันเกิดขึ้นกับฉันเพราะชีวิตมีวิธีที่สามารถทําให้คุณประหลาดใจได้ทุกเมื่อชีวิตเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้และความประหลาดใจที่เกิดขึ้นมีทั้งดีและร้ายมันมักจะอยู่เหนือการควบคุมของเราวลีที่ว่าสิ่งนั้นไม่มีวันเกิดขึ้นกับฉันสะท้อนถึงทัศนคติที่พึงพอใจแล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเอง ซึ่งอาจจะทำให้คุณไม่เตรียมตัวรับมือกับชะตากรรมที่พลิกผันอย่างไม่คาดฝันไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทันหันความเสี่ยงที่น่าหวาดเสียวที่มีเวลาสั้นมากในการตัดสินใจหรือว่าความท้าทายที่ไม่คาดคิดชีวิตมีวิธีเตือนเราว่าทุกสิ่งเป็นไปได้การยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิตจะช่วยให้คุณมีความอดทนและมีความยืดหยุ่นทําให้คุณปรับตัวเข้าหาสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตได้ทัศนคติแบบนี้ไม่ได้หมายถึงการใช้ชีวิตด้วยความกลัว แต่หมายถึงการเปิดใจรับประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลายเมื่อคุณยอมรับว่าชีวิตสามารถทําให้คุณประหลาดใจได้ทุกเมื่อคุณก็จะมีสติมากขึ้นคุณจะรู้สึกขอบคุณมากขึ้นและคุณพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับอนาคตไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นการตระหนักรู้เช่นนี้สามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นมีทัศนคติที่คล้ายคลึงกันกระตุ้นให้พวกเขาเผชิญกับสิ่งที่ไม่รู้จักด้วยความกล้าหาญและมองโลกในแง่ดีโดยรู้ว่าพวกเขาสามารถรับมือกับสิ่งที่ชีวิตโยนเข้ามาให้พวกเขาได้ ข้อ11กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้คุณไม่สามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้หากคุณไม่กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้รากฐานของการสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นก็คือความกระหายในความรู้ที่ไม่เคยลดละหากต้องการที่จะเป็นผู้นําและสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นคุณต้องมีความอยากรู้อยากเห็นและมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องความรู้คือพลังและมักจะเป็นคนที่มีความรู้ที่สามารถโน้มน้าวและก็ชี้นําคนอื่นได้ การกระตุ้นอร้นที่จะเรียนรู้หมายความว่าคุณสแสวงหาข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆอยู่เสมอคุณก้าวไปข้างหน้าและคุณเปิดรับความคิดใหม่ๆแรงกระตุ้นนี้ไม่เพียงแต่ทําให้คุณได้รับข้อมูลแต่ยังช่วยให้คุณสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตรกรรมใหม่ๆได้มากขึ้นเมื่อคุณรู้ว่าคนอื่นไม่รู้และพวกเขาต้องการคําแนะนําคุณก็สามารถให้มุมมองและวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆที่เป็นสิ่งสําคัญสําหรับแรงบันดาลใจเมื่อคุณขยายความรู้ของตัวเองออกไปทั้งกว้างและลึก คุณก็จะกลายเป็นแหล่งข้อมูลสําหรับคนอื่นสอนและแบ่งปันในสิ่งที่คุณรู้ความกระตือร้นที่จะเติบโตแล้วก็เรียนรู้นั้นไม่เพียงแต่จะปรับปรุงชีวิตของคุณเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างคุณเดินตามเส้นทางการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองของคุณอีกด้วยนะครับข้อ 12. จริงใจการจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นนั้นการเป็นคนจริงใจเป็นสิ่งที่สําคัญความจริงใจเป็นรากฐานของแรงบันดาลใจที่แท้จริง หากต้องการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นคุณต้องจริงใจในความคิดในการกระทําและในการโต้อตอบการจริงใจหมายถึงการแสดงตัวตนที่แท้จริงของคุณโดยไม่ถูกคนอื่นรู้สึกได้ว่าคุณเสแสร้งหรือว่าหลอกลวงผู้คนสามารถรับรู้ได้เมื่อพบกับคนที่ไม่จริงใจซึ่งมันจะบั่นทอนความไว้วางใจและความเคารพเมื่อคุณจริงใจคุณจะสร้างสภาพแวดล้อมของความซื่อสัตย์และเปิดกว้างทําให้เกิดการเชื่อมโยงและความไว้วางใจที่ลึกซึ้งมากขึ้น ความจริงใจนี้ช่วยให้คนอื่นมองเห็นตัวตนที่แท้จริงของคุณและกระตุ้นให้พวกเขาจริงใจด้วยเช่นกันนะครับด้วยการเคารพและความซื่อสัสยตย์ซึ่งกันและกันนี้เองที่แรงบันดาลใจที่แท้จริงจะเกิดขึ้นการซื่อสัตย์ต่อตัวเองและคนอื่นจะสร้างผลกระทบแบบลูกโซ่ที่กระตุ้นให้คนรอบข้างยอมรับความจริงใจของตัวเองนำไปสู่การอยู่ร่วมกันแบบที่มีแรงบันดาลใจและเชื่อมต่อกันทางด้านจิตใจมากขึ้นนะครับข้อ 13. เป็นนักสื่อสารที่ดีการสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่สสนคือการสื่อสารกับคนอื่น การสื่อสารที่ได้ผลดีเป็นหัวใจสำคัญของแรงบันดาลใจหากคุณไม่สามารถที่จะถ่ายทอดความคิดของคุณได้อย่างชัดเจนคุณก็ไม่สามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้การสื่อสารไม่ใช่แค่การพูดเท่านั้นนะครับแต่เป็นการทำให้มั่นใจว่าข้อความที่คุณต้องการบอกเข้าไปถึงผู้ฟังได้ซึ่งมันต้องมีความชัดเจนมีความเห็นอกเห็นใจและมีความสามารถในการเชื่อมโยงกับคนอื่นเป็นรายคนการเป็นผู้สื่อสารที่ดีหมายถึงการฟังมากเท่ากับที่คุณพูดเข้าใจความต้องการและมุมมองของคนอื่น และปรับข้อความของคุณให้เหมาะสมเมื่อคุณสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลคุณจะสามารถสร้างความเข้าใจความไว้วางใจและแรงจูงใจผู้คนมักจะได้รับแรงบันดาลใจจากคนที่สามารถแสดงวิสัยทัศน์และค่านิยมออกมาได้ในแบบที่เชื่อมโยงอย่างชัดเจนและน่าสนใจหากต้องการสร้างแรงบันดาลใจอย่างแท้จริงคุณต้องเชี่ยวชาญศิลปะแห่งการสื่อสารเพื่อให้แน่ใจว่าข้อความของคุณไม่เพียงแต่เข้าถึงคนอื่นเท่านั้นแต่ว่ายังกระตุ้นพวกเขาให้เกิดพลังที่จะลงมือทําอีกด้วยนะครับ ข้อ14มีความอ่อนน้อมถ่อมตนทุกคนต้องการรู้สึกปลอดภัยต้องการรู้สึกเป็นที่รักและต้องการเป็นที่เคารพความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นลักษณะที่มีพลังแต่ถูกมองข้ามบ่อยครั้งเมื่อต้องสร้างแรงบนันดาลใจให้คนอื่นความอ่อนน้อมถ่อมตนที่แท้จริงนั้นเกี่ยวข้องกับการยอมรับจุดแข็งและความสำเร็จของคุณโดยที่ไม่ดูยิ่งพยองหรือว่าดูสำคัญกว่าคนอื่นและที่สำคัญกว่านั้นก็คือการยอมรับคุณค่าและการมีส่วนสนับสนุนของคนอื่น ผู้คนมักจะถูกดึงดูดไปหาคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเพราะว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นช่วยสร้างความรู้สึกปลอดภัยความเคารพและความไว้วางใจเมื่อคนอื่นรู้สึกว่าคุณไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อศักดิ์ศรีหรือว่าคุณค่าในตัวเองของพวกเขาพวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะเปิดใจร่วมมือและได้รับแรงบันดาลใจจากคุณมากขึ้นความอ่อนน้อมถ่อมตนช่วยให้คุณเชื่อมโยงกับคนอื่นได้ดีในระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้นเพราะว่ามันแสดงให้เห็นว่าคุณเห็นคุณค่าของพวกเขา และการมีส่วนสนับสนุนของพวกเขานอกจากนี้ยังทําให้คุณดูอบอุ่นและเข้าถึงได้มากขึ้นซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จําเป็นในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง,แ,งและสร้างแรงบันดาลใจการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้คนรู้สึกว่าพวกเขามีคุณค่าและได้รับการเคารพซึ่งในอีกด้านหนึ่งสิ่งเหล่านี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาเป็นตัวของตัวเองได้ดีที่สุดข้อ 15. พูดให้น้อยลงฟังให้มากขึ้นหากคุณฟังมากขึ้นปกติแล้ว ผู้คนจะคิดว่าคุณมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นการฟังนั้นเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการสร้างแรงบันดาลใจเมื่อคุณฟังมากขึ้นและพูดน้อยลงแสดงให้คนอื่นเห็นว่าคุณเห็นคุณค่าของความคิดความรู้สึกแล้วก็มุมมองของพวกเขาการฟังช่วยสร้างความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างความไว้วางใจและการเชื่อมโยงผู้คนมักจะได้รับแรงบันดาลใจจากคนที่เข้าใจพวกเขาอย่างแท้จริงและเคารพในมุมมองของพวกเขา การฟังอย่างตั้งใจจะช่วยให้คุณเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้นว่าอะไรเป็นแรงผลักดันและเป็นความกังวลของคนอื่นทําให้คุณสามารถปรับแต่งคําแนะนําและการสนับสนุนที่ดีให้กับพวกเขาเพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้การพูดเฉพาะเมื่อจําเป็นจะทําให้คําพูดของคุณนั้นมีน้ําหนักและก็มีความหมายมากขึ้นวิธีนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจของคุณเท่านั้นแต่ยังทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมั่นคงขึ้นด้วย เพราะว่าผู้คนชื่นชมและถูกดึงดูดเข้าหาคนที่ฟังด้วยความสนใจและเอาใจใส่จริงๆข้อ 16. ฝึกฝนและพัฒนาสติปัญญาทางอารมณ์การมีสติปัญญาทางอารมณ์ที่สูงขึ้นหมายถึงการรู้และเข้าใจว่าคนอื่นกำลังรู้สึกอย่างไรสติปัญญาทางอารมณ์หรือ E.I. คือความสามารถในการเข้าใจและจัดการอารมณ์ของตัวเองในขณะเดียวกันก็รับรู้และมีอิทธิพลต่ออารมณ์ของคนอื่นทักษะนี้จะมีความสําคัญมากสําหรับคนที่ ต้องการสร้างแรงบรันดาลใจให้คนอื่นเพราะว่าช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงกับคนอื่นได้อย่างลึกซึ้ง EI ที่สูงช่วยให้คุณเห็นอกเห็นใจคนอื่นเข้าใจแรงจูงใจของพวกเขาและตอบสนองความต้องการของพวกเขาในลักษณะที่สะท้อนความรู้สึกอย่างลึกซึ้งเมื่อคุณมีความฉลาดทางอารมณ์คุณก็สามารถเข้าใจและรู้วิธีเข้ากับผู้คนที่ซับซ้อนได้อย่างสง่าง,งามคุณจะสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและก็มีความหมายผู้คนมักจะได้รับแรงบรันดาลใจจากคนที่เข้าใจและยอมรับความรู้สึกของพวกเขา สร้างบรรยากาศที่มีความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกันการพัฒนา EI เกี่ยวข้องกับการตระหนักรู้หรือว่าความรู้ความเข้าใจในตัวเองการควบคุมตัวเองและความเห็นอกเห็นใจคนอื่นซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแต่มีส่วนช่วยให้คุณมีความสามารถในการเป็นผู้นําและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพการฝึกฝนสติปัญญาทางอารมณ์ไม่เพียงแต่ช่วยปรับปรุงชีวิตของคุณเท่านั้นแต่ว่ายังกลายเป็นแหล่งที่มาของแรงบรันรดาลใจและแรงสนับสนุนให้กับคนรอบข้างคุณอีกด้วยนะครับ ข้อ17เป็นผู้นําโดยการเป็นตัวอย่างคุณสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้อย่างง่ายดายหากสิ่งที่คุณทําและคําพูดของคุณมีความสอดคล้องหรือว่าตรงกันการเป็นผู้นําโดยการเป็นตัวอย่างเป็นวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นเมื่อการกระทําของคุณสอดคล้องกับคําพูดของคุณคุณก็จะแสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์สุจริตและความจริงใจมันช่วยสร้างความไว้วางใจและความเคารพ ผู้คนมักจะทำตามแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจจากคนที่ยึดมั่นในค่านิยมของตัวเองมากกว่าคนที่พูดถึงค่านิยมเหล่านั้นเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ทำพฤติกรรมของคุณกำหนดมาตรฐานสำหรับคนอื่นแสดงให้พวกเขาเห็นผ่านการกระทำไปเลยว่าอะไรเป็นไปได้และสนับสนุนให้พวกเขาพยายามทำตัวเองให้เป็นเลิศในระดับเดียวกันด้วยการยึดมั่นทำจริงในหลักการที่คุณพูดอย่างสม่ำเสมอคุณก็จะกลายเป็นแบบอย่างและกระตุ้นให้คนอื่นทำตามคุณ ความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่คุณพูดและสิ่งที่คุณทำมีความสำคัญอย่างมากในการสร้างความน่าเชื่อถือและมีอิทธิพลเมื่อคนอื่นเห็นคุณเป็นผู้นำด้วยการทำตัวเป็นตัวอย่างพวกเขาก็จะได้รับแรงบันดาลใจให้ทำในลักษณะเดียวกันในชีวิตของตัวเองด้วยมันจะสร้างผลกระทบเชิงบวกที่อาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญได้ข้อ18เป็นคนกระตือรือร้นการเป็นคนกระตือรือร้นช่วยให้คุณคิดอย่างลึกซึง้งเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง การเป็นคนกระตือรือร้นเป็นลักษณะที่จะทำให้คุณโดดเด่นในฐานะผู้นำและเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นการมีทัศนคติเชิงรุกหมายถึงการริเริ่มการคาดการณ์ว่าอะไรจะยากและท้าทายแล้วทำหรือว่าหาทางป้องกันก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นวิธีนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าเท่านั้นแต่ยังแสดงให้เห็นถึงระดับความรับผิดชอบและการมองการไกลที่คนอื่นชื่นชมอีกด้วยการมีทัศนคติเชิงรุกเกี่ยวข้องกับการคิดอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ช่วยให้คุณเปลี่ยนอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นให้กลายเป็นโอกาสในการเติบโตและก็ปรับปรุงได้การมีความกระตุรือล้นแสดงให้คนอื่นเห็นว่าคุณไม่ได้พอใจอยู่แค่การคอยตอบสนองต่อสถานการณ์เพียงอย่างเดียวในเวลาที่มันเกิดขึ้นแล้วแต่คุณมุ่งมั่นที่จะกำหนดชะตากรรมของตัวเองด้วยการคิดและทำล่วงหน้าแบบคนที่รู้อนาคตทัศนคติแบบนี้เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นรับผิดชอบในชีวิตของตัวเองด้วยเช่นกันกระตุ้นให้พวกเขาตั้งใจและรอบคอบมากขึ้นในการกระทำของตัวเอง การมีความกระตือรือร้นหมายถึงการนำพลังงานของคุณไปใช้กับความพยายามที่สร้างสรรค์ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อคุณเท่านั้นแต่ยังเป็นผลดีต่อคนรอบข้างของคุณอีกด้วยนะครับข้อ 19. ค้นหาจุดมุ่งหมายของคุณให้พบและใช้ชีวิตให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่คุณเลือกแล้วการค้นหาจุดมุ่งหมายในชีวิตของตัวเองเป็นวิธีที่ส่งพลังที่สุดวิธีหนึ่งในการสร้างแรงบนันดาลใจให้คนอื่นเมื่อคุณใช้ชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมาย การกระทำของคุณจะได้รับการชี้นาจากทิศทางและความหมายที่ชัดเจนซึ่งมันจะส่งผลดีต่อคนรอบข้างของคุณอย่างลึกซึ้งจุดมุ่งหมายของคุณจะสร้างแรงบรรันดาลใจให้คุณเอาชนะความท้าทายมีแรงผลักดันในการบรรลุปเป้าหมายของคุณและยังเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นทําเช่นเดียวกันด้วยการมุ่งมั่นต่อจุดมุ่งหมายจะแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับค่านิยมและความหลงไหลของคุณการที่คุณอุทิศต,ตัวเองเพื่อจุดมุ่งหมายจะกระตุ้นให้คนอื่นแสวงหาจุดมุ่งหมายของตัวเอง และไล่ตามด้วยความมุ่งมั่นและความกระตือร้อนแบบเดียวกันการใช้ชีวิตตามจุดมุ่งหมายไม่เพียงแต่ทําให้ชีวิตของคุณสมบูรณ์เท่านั้นแต่ยังเป็นตัวอย่างที่ทรงพลังให้กับคนอื่นอีกด้วยโดยแสดงให้พวกเขาเห็นว่าการใช้ชีวิตที่มีความหมายและมีอิทธิพลต่อคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ข้อ20เขียนถึงสิ่งที่คุ้มค่าแก่การอ่านหรือทําสิ่งที่คุ้มค่าแก่การเขียนถึงคําแนะนําอมตะที่พูดต่อต่อกันมาหลายยุคหลายสมัยข้อนี้นะครับ จะกระตุ้นให้คุณใช้ชีวิตที่มีความหมายแนวคิดก็คือสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนไม่ว่าผ่านการเขียนหรือการลงมือทําเป้าหมายก็คือการมีส่วนสนับสนุนสิ่งที่มีคุณค่าบางอย่างให้กับโลกการเขียนสิ่งที่น่าอ่านเกี่ยวกับการแบ่งปันความรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเรื่องราวที่สะท้อนถึงคนอื่นสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาคิดรู้สึกหรือว่าลงมือทําแตกต่างไปจากเดิมในอีกด้านหนึ่งการทําสิ่งที่น่าเขียนถึง หมายถึงการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ที่น่าจดจําสร้างความสําเร็จที่น่าทึ่งสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองและคนอื่นและการมีส่วนสนับสนุนที่มีความหมายที่คนอื่นอยากจะแบ่งปันแล้วก็จดจําทั้งสองวิธีใช้ความคิดสร้างสรรค์ความหลงไหลและความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศการมุ่งมั่นที่จะเขียนถึงสิ่งที่มีคุณค่าหรือทําสิ่งที่น่าทึ่งในวงเล็บนะครับโปรดจําไว้ว่า ไม่ใช่แค่เรื่องวิชาการที่เคร่งเครียดจริงจังหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับปรัชญาหรือว่าจิตวิญญาณระดับสูงเท่านั้นที่มีคุณค่าแม้แต่เรื่องตลกขบขันก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างหนึ่งเพราะว่ามันช่วยให้ผู้คนหัวเราะมองโลกในแง่ดีและลืมความทุกข์ได้มันถือเป็นการกำหนดมาตรฐานสำหรับตัวเองและคนอื่นสร้างแรงบันดาลใจให้คนรอบข้างกล้าสแสวงหาความยิ่งใหญ่ในชีวิตของตัวเองปรัชญานี้ท้าทายให้คุณใช้เวลาและพรสวรรค์ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดทิ้งมรดกที่คนอื่นจะพบว่า คุ้มค่าแก่การชื่นชมและยินดีข้อ21เราสามารถกระตุ้นหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้ด้วยการเล่าเรื่องที่กินใจซึ่งกระทบต่อพลังงานของคนอื่นเรื่องราวมีพลังพิเศษในการสร้างแรงบันดาลใจเพราะว่ามันเชื่อมโยงกับผู้คนในระดับอารมณ์และระดับส่วนตัวเมื่อคุณแบ่งปันเรื่องราวที่สะท้อนถึงค่านิยมสมมุติฐานความเชื่อและความคาดหวังของคนอื่นเท่ากับว่าคุณได้ค้นพบแก่นแท้ของตัวตนของพวกเขา เรื่องราวเหล่านี้สามารถที่จะกระตุ้นผู้คนท้าทายมุมมองของพวกเขาและก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเขาลงมือทําเรื่องราวที่ทรงพลังที่สุดคือเรื่องราวที่พูดถึงประสบการณ์และอารมณ์ที่เป็นสากลเข้าใจได้ในวงกว้างช่วยให้ผู้ฟังมองเห็นตัวเองในเรื่องราวนั้นได้การเล่าเรื่องราวที่กินใจจะทําให้คุณสามารถ,ถถ่ายทอดแนวคิดที่ซับซ้อนและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ในรูปแบบที่น่าจดจําและทรงพลังเรื่องราวเหล่านี้ช่วยให้คนอื่นไตร่ตรองชีวิตของตัวเอง ไตรรองความเชื่อของตัวเองและค้นหาแรงจูงใจในการเดินตามเส้นทางของตัวเองการเล่าเรื่องช่วยให้คุณสร้างความเชื่อมโยงที่เหนือชั้นกว่าตระก,กะหรือว่าเหตุผลขั้นพื้นฐานสัมผัสหัวใจและจิตใจของผู้คนที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจข้อ22วิธีสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทำงานก็คือการสร้างพันธสัญญาที่ชัดเจนมีเป้าหมายและเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาทำสิ่งที่ต้องทำเริ่มแรกมีเพียงเรื่องเดียวก็คือบอกให้ชัดเจนในประโยคเดียวว่า พวกเขามีเป้าหมายหรือจุดประสงค์อะไรที่ต้องทําให้สําเร็จพันธกิจหรือว่าคําชี้แจงจุดประสงค์ที่ชัดเจนและสร้างแรงบันดาลใจนั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งในการสร้างแรงบันดาลใจและชี้นําทีมงานของคุณเมื่อคนทํางานเข้าใจถึงจุดประสงค์โดยรวมของงานและเห็นว่าผลงานของพวกเขาสอดคล้องกับภาพรวมอย่างไรพวกเขาก็จะมีส่วนร่วมแล้วก็มีแรงจูงใจมากขึ้นพันธสัญญาที่แข็งแกร่งจะให้ทิศทางกําหนดความคาดหวังและจัดแนวความพยายามของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ให้มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวร่วมกันความชัดเจนนี้ไม่เพียงช่วยให้คนแต่ละคนมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่แท้จริงเท่านั้นแต่ว่ายัางสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวและมีจุดประสงค์ร่วมกันอีกด้วยการเริ่มต้นด้วยคำชี้แจงภารกิจที่กระชับและทรงพลังจะช่วยกำหนดโทนแล้วก็แนวทางสำหรับทุกสิ่งที่จะตามมาทั้งหมดคำชี้แจงนี้ทำหน้าที่เป็นหลักประกันที่เตือนทุกคนว่าทำไมพวกเขาจึงต้องทำในสิ่งที่พวกเขาต้องทำและสร้างแรงบนันดาลใจให้กับพวกเขาอย่างดีที่สุด พันธสัญญาที่สร้างแรงบันดาลใจไม่ได้เพียงแค่บอกรายละเอียดงานย่อยๆว่าพวกเขาต้องทําอะไรเท่านั้นแต่ยังพูดถึงคุณค่าและแรงบันดาลใจของทีมสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่ทุกคนรู้สึกมีคุณค่ามีแรงจูงใจและก็มุ่งมั่นที่จะบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันไม่ว่าสิ่งที่คุณต้องการให้คนของคุณทําจะยิ่งใหญ่หรือว่ายากเพียงใดก็ตามพยายามสรุปมันออกมาให้สั้นเพียงหนึ่งบรรทัดแล้วประกาศมันออกไปให้ทุกคนรู้ข้อ23 ผู้นำส่วนใหญ่มักจะอาศัยรางวัลและการลงโทษซึ่งเป็นเทคนิคระดับพื้นพื้นเพื่อที่จะกระตุ้นผู้คนซึ่งนำไปสู่การซื้อใจที่ธรรมดาธรรมดาหรืออาจจะกลายเป็นเชิงลบไปด้วยซ้ำเทคนิคการจัดการแบบดั้งเดิมมักจะอาศัยรางวัลและการลงโทษเพื่อกระตุ้นคนทำงานแต่ว่าแนวทางนี้มีประสิทธิภาพจำกัดเทคนิคพื้นพื้นพวกนี้ขับเคลื่อนงานไปได้ก็จริงผู้คนปฏิบัติตามได้ก็จริงแต่มักจะไม่ค่อยสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการมีส่วนร่วมและไม่ค่อยสร้างความกระตือรือร้นอย่างแท้จริง เมื่อแรงจูงใจถูกกำหนดจากภายนอกผ่านรางวัลหรือว่าความกลัวการลงโทษมันก็จะสร้างความสัมพันธ์แบบทำไปตามหน้าที่หรือว่าทำไปวันๆที่พนักงานทำเพียงเพื่อที่จะตอบสนองความคาดหวังซึ่งมักจะส่งผลให้เกิดพลังงานที่กลางๆหรือว่าเชิงลบจริงๆแล้วมีวิธีการสร้างแรงจูงใจที่ลึกซึ้งกว่าที่ขับเคลื่อนผู้คนอย่างเช่นความรู้สึกถึงจุดมุ่งหมายความเป็นอิสระและความปรารถนาที่จะมีส่วนสนับสนุนในสิ่งที่มีความหมายยิ่งใหญ่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเติมพลังให้กับทีมอย่างแท้จริงคนที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้นําคนไม่ว่าจะระดับไหนจําเป็นต้องก้าวข้ามแรงจูงใจขั้นพื้นฐานแล้วก็ใช้ประโยชน์จากแรงจูงใจภายในเหล่านี้การเน้นที่การสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่สอดคล้องกับค่านิยมของคนทํางานมอบโอกาสในการเติบโตทั้งในด้านส่วนตัวและด้านอาชีพผู้นําสามารถสร้างพลังงานเชิงบวกและเชิงรุกมากขึ้นซึ่งนําไปสู่การมีส่วนร่วมการสร้างนวัตกรรมใหม่ และความสำเร็จในระยะยาวที่มากขึ้นนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับและคุณผู้ฟังท่านใดที่ชื่นชอบเนื้อหาพอดแคสต์ของช่อง Unlimited Mindset จิตไม่จำกัดแล้วก็อยากที่จะอ่านเนื้อหาหรือว่าสคริปต์ของคลิปวิดีโอของทางช่องในเวอร์ชันที่เป็นบทความสำหรับอ่านในรูปแบบของไฟล์ pdf ก็สามารถที่จะแจ้งความต้องการขอได้ฟรีนะครับสามารถขอได้สูงสุดทัานละ3 ep จะเลือก ep ไหนก็ได้ทั้งหมดในช่องนี้นะครับโดยเพิ่มเพื่อนที่ Line a unlimited mindset อย่าลืมใส่สัญลักษณ์แอดหน้าคําว่า a l i m i t e d m s e t ด้วยนะครับแล้วก็แจ้งชื่อหรือว่าหมายเลข EP ที่คุณต้องการขอบทความหรือสคริปต์ไปอ่านได้เลยนะครับโดยหมายเลข EP จะอยู่ด้านหลังชื่อคลิปทุกคลิปนะครับแจ้งไปแล้วทางทีมงานจะส่งบทความให้คุณแบบฟรีๆนะครับโดยไม่มีเงื่อนไขผ่านทาง l i น์แนะครับแต่ถ้าคุณผู้ฟังอยากจะให้กําลังใจและสนับสนุนช่องไปพร้อมๆก,กับการอ่านบทความสคริปต์หรือว่าอ e ีบุ๊กของทุก EP ในช่องนี้ให้ครบทุกคลิปก็จะมี2วิธีนะครับ วิธีแรกสมัครเป็นสมาชิกช่องผ่านระบบของ YouTube ได้โดยตรงโดยคลิกที่เมนูสมัครสมาชิกจากหน้าแรกของช่องใน u t u b e นะครับค่าสมัครสมาชิกเดือนละ100บาทจะได้อ่านบทความและ e b o ุ๊ของทุกคลิปทั้งหมดย้อนหลังไปตั้งแต่คลิปที่1และจะอัปเดตเพิ่มให้ทุกครั้งที่ลงคลิปใหม่ภายในระยะเวลาประมาณ7วันนะครับวิธีที่2ถ้าจะให้กำลังใจและสนับสนุนช่องนี้เป็นแบบเหมารายปีเพื่อที่จะอ่านบทความ สคริปต์และอ e ีบุ๊กของคลิปทุกคลิปย้อนหลังตั้งแต่คลิปที่1จนถึงปัจจุบันและจะได้อ่านบทความหรือว่าสคริปต์ของ EP ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ต่อไปข้างหน้าอีก1ปีเต็มนับจากวันสมัครก็จะมีเป็นแบบเหมาจ่ายรายปี500บาทต่อ1ปีนะครับสมัครเป็นสมาชิกรายปีผ่านทาง l i น์แอด unlimited myset ทักเข้าไปนะครับแล้วทีมงานจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบกรุณาให้กําลังใจช่องด้วยการกดไลค์ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ